สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่เตรียมจัดงานวันคริสต์มาสในวันหยุดสุดสัปดาห์เด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าชมฟรีสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันเตรียมเปิดสำนักงานเพิ่มที่เวียดนามในปี2019ส่วนอินเดียอิโดและลอนดอนเร็วๆนี้นครวัดอยู่ไม่ไกลสายการบินกัมพูชาแอร์เวย์เปิดบินตรงสู่นครไทจง2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ปล่อยให้อาหารเย็นแล้วนำไปแช่แข็งนักโภชนาการเผยอาจทำให้เกิดแบคทีเรียบาซิลัสซีเรียสCDRI ไต้หวันจัดการประชุมสัมมนาเรื่องโอกาสทางธุรกิจประเทศในนโยบายมุ่งลงใต้โดยเน้นตลาดอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราชินีแห่งวงการมวยไต้หวันเอาชนะเจ้าถิ่นคว้าเหรียญทองที่กรุงนิวเดลีสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าว NIA ชานมไข่มุกของไต้หวันเป็นที่นิยมดื่มกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานดังนั้นฝ่าย CDRI ไต้หวันได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่องโอกาสทางธุรกิจด้านกาแฟและเบเกอรี่ในประเทศนโยบายมุ่งลงใต้โดยเน้นตลาดอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เชิญผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มและใหม่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยการประชุมในครั้งนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานะและบรรยากาศของอุตสาหกรรมกาแฟและเบเกอรี่กฎระเบียบการลงทุนและการเสียภาษีและรูปแบบการบริโภคและการแข่งขันในตลาดและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเป็นต้นสายการบินกัมพูชาแอร์เวย์เปิดบริการบินตรงอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่9ตุลาคมปีค.ศ.2018ระหว่างนครไทจงและเมียงเหลี่ยมเรียบซึ่งมีการบริการเที่ยวบิน2เที่ยวต่อสัปดาห์นอกจากนี้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีค.ศ.2018ที่ผ่านมาสายการบินกัมพูชาแอร์เวย์ก็ได้เปิดเส้นทางบินตรงเพิ่มขึ้นอีก1เส้นทางคือนครไทจงพนมเปญซึ่งมีการบริการเที่ยวบิน2เที่ยวต่อสัปดาห์เช่นกันสายการบินแอร์เวย์กล่าวว่าเที่ยวบินตรงเที่ยวแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานำนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชากว่า150คนเดินทางมาไต้หวันและคาดการว่าเที่ยวบินดังกล่าวจะนำนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวันเพิ่มกว่า 20,000 กว่าคนต่อปีขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ